คาถามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธิยามติพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธิยามติพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธิยามติธัมมังสารนังคัจฉามิพุทธิยามติธัมมังสารนังคัจฉามิพุทธิยามติสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธิยามติสังฆังสารนังคัจฉามิธัมมะมาติยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตาเมสุมิกขาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุภิชฌาจาราสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิถ่ายเข้าไปไหนครับสาธุกันดังครับสาธุครับขอให้ทุกท่านโชคดีลาภสุขภาพแข็งแรงครับนรกกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราทำบุญแล้วบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราเราจะทราบได้อย่างไรว่าเขาอยู่ดีกินดีไหมเพราะเราไม่ทราบเขาบางคนเขาทำดีเขาก็ไปเกิดในที่ดีมีสุขมาเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่กับพวกเราแล้วก็มีเราวัฏจักรชอบเป็นลูกเป็นพ่อนะในการเกี่ยวข้องแต่ถ้าไม่ทำบุญทุนทานทำพวกตกนรกหาอะไรไปนอกจากจะรอคอยบุญกุศลพวกลูกหลานทุกคนส่งไปให้ถ้าไม่ส่งไปให้อดติดคุกติดพันธนาการก็ไม่แปลกอะไรกับคนติดคุกติดพลังถ้าติดคุกติดพลังรอพี่น้องจะไปเมื่อไรก็มีชื่นใจกินเอิบทีนะพอถ้ามีเงินมีทองถ้าเรื่องขึ้นพันธนาการเรื่องเรียบเรียนคุณก็ทำให้เราเกิดความสุขสบายใจถ้าทำอะไรเอาอำนวยอุปกรณ์ให้เราทั้งสามลูกเมื่อสองปีก่อนมีโยมคนหนึ่งถ้าสองคนเป็นลูกพิการย่านเรือนอยู่ตรงสะพานพญายมราชรู้จักสะพานพญายมราชหมดจะตายเอากินอะไรก็ไม่ได้ป่วยจะโรงพยาบาลก็ไม่มีโรงได้ข่าวว่าตมาเนี่ยรักษาโรคอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องไปใช้ยาอื่นตายอนุภาพของพระพุทธศาสนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์รักษาคนก็ไปหาตรงนิมนต์พระไป7วันให้ไป5วันอาจารย์มั่นใหญ่โตเนี่ยได้เพราะอะไรบอกเพื่อคอกายหายอาตมาก็บอกโอ้เนี่ยมาหาหลวงพ่ออย่างนี้นะไปหาหลวงพ่อท่านเลยมันช่วยอย่างไรไปทานกรรมแมงไม่ทันสำเร็จก็จะขอของคืนนะโอ้มันไหลไปไหนนี่นะฮะท่านฟังพระพุทธศาสนานะครับแต่นั้นก็ขอฝากไว้อย่างน้อยนะพวกเราที่มาเนี่ยต้องได้ศีล5กันนะท่องศีล5ได้มั้ยเนี่ยได้นะอายุนะอีกนะจะบอกว่าของผม80แล้วนะโอ้ยไปเป็นร้อยอ่ะหลวงพี่อ่ะก็ดูหลวงพ่อยังแข็งแรงใช่
ปีที่แล้วจะไปอยู่แล้วนะท่านเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกชื่อตามตัวอักษรในชื่อในเกิดในกองในเกาะอะไรเนี่ยตัวกองจะเข้ามาแล้วจะส่งมาหาโยมพระบาลเลยไอ้ยอมมาเปิดวิจัยใหญ่อ๋อคนนี้มีความเลวไม่กตัญญูต่อบิดามารดาไม่รู้จักคุณท่านนะมีลูกมีเมียไปแล้วไม่รู้พ่อแม่จะเดือดร้อนไงอันนี้ลงเลยลงไปเลยเพราะท่านนั้นที่เห็นในเมืองรกมีแล้วก็ในเมืองรกมีผ้าอีกนะมีผ้าอีกฮะพระที่ท่านเก่งมากเกินไปมั้งที่ทำไม่ดีนะก็ลงเหมือนกันผมเองก็ถามว่าผมถามว่าผมอ่ะหมดบุญแล้วแค่ไหนทำมือนี่ไม่ผมจริงนะเพราะผมเป็นคนช่างสักอ่ะช่างสักแล้วก็ตั้งนานเหมือนกันดูหนังอย่างนี้เลยฮะเห็นหมดแล้วท่านก็บอกว่าท่านสงท่านกลับไปได้แล้วนะท่านกลับไปได้แล้วก็ถามว่าบ้านนี้โอ้โหเรียงเลยผมเคยนะนิมนต์ท่านมานะวันเดียวทำงาน3ครั้งเรียกว่ามีใครแล้วครับที่จะทำอย่างนี้รบกวนสักนิดนะเช้านะครับฉันที่บ้านแม่เนี่ยนะเพลงฉันที่บ้านโยมนี่ตอนบ่ายไปทำอะไรพุทธาภิเษกจตุคามรามเทพมาเย็นไปที่บ้านโยมผมไปพรมน้ำมนต์ให้ที่บ้านนั่นเองอย่างเดียวตีงานผมบอกโอ้โหท่านอาจองค์นี้มาเย็นเล่นท่านผมบอกโอ้ยผมก็ได้บารมีพ่อนี่ละเดี๋ยวขณะนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพ่อเขียนแห่งยอดเขาคิจกูนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าขอพรในช่วงนี้ขอเรียนเชิญเลยนะครับครับอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ขอพรนะครับช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับครับเป็นโอกาสอันดียิ่งนะที่ท่านได้รับเมตตาพระเดชพระคุณท่านพ่อนะครับท่านได้ขออนุญาตสักครู่นะ
เอวมองหน้าผมมีอะไรบ้างถามดีไม่กลัวหรอกแต่ว่าที่กำลังเดินทางเข้ามานะช่วงนี้ยังพอมีเวลาเล็กน้อยที่จะไปพบองค์ท่านเจ้าพระเจ้าที่ขณะที่จะไปรับพระราชทานที่เดินทางตลอดจนการปริตังรูธรรมังคารังจิตตาปริตังค
นะตะนีโตสัพเพกาเมจโรเปกิริสิกรตเตจันตริเขวิมานิโตอัยยังพระสันตานธรรมจวนกาโรอัยยังพระสันตาน
พี่โยฝนตกอย่างเท่าไรเลยนี่โอ้โหสมมติต่างหากไม่เรียนอะไรที่ไหนนะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนกันสี่ข้างห้าเขียนตลอดไม่ว่าจะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นเล่มเป็นอะไรเขียนทุกส่วนแล้วก็อ่านด้วยฉันก็ต้องขอขอบใจนะแล้วก็เดี๋ยวจะมอบหนังสือมาให้ดูก่อนหนังสือเล่มนี้เป็นโครงการที่หลวงพ่อคิดขึ้นมาว่าในยุคนี้โลกนี้เป็นโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่เห็นแก่ตัวเป็นยุคที่ตัวใครตัวมันและเป็นยุคที่อิจฉาริษยากันและคนเท่านั้นที่ทำแบบนี้นะสัตว์อื่นไม่มีทำแบบนี้แต่สัตว์คนเราคนเราเป็นสัตว์นะยุคนี้แต่เป็นสัตว์มันจะหาโลกของอยากไม่ใช่ให้ประสาทมนุษย์แต่มีความรู้ประเสริฐประสาทมนุษย์แต่ท่านนักเดียวกันไม่มีสัตว์อื่นทำที่ทำให้บ้านเมืองแย่ทำให้บ้านเมืองยุ่งทำให้บ้านเมืองคนทั้งแผ่นดินก็เป็นจากนิพพานประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้แนวการศึกษาเด็ดขาดไม่ห่วงไม่สบายใจจะไปทั่วสารทิศรับผิดชอบแต่คนเดียวถ้าไปให้โยมถ้ามันอะไรโยมจะได้มันอะไรจะได้มีไม่ทำวัดเลยมันได้ไหมน่ะโอ้เพราะนั้นเปิดโอกาสเพื่อมาเปิดโลกให้ญาติโยมได้ฟังทำให้ญาติโยมได้ฟังซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะต้องขอบคุณพระเจ้าบางอย่างบอกว่าที่นำวัดประตูบ้านสร้างไว้มาเนี่ยคนเดียวนะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้คำว่าเป็นยอดแห่งงอนเป็นต้นของพุทธศาสนาคนนี้นะแค่ต้องเป็นยินนะยอดแห่งงอนต้นพุทธศาสนาเป็นยินนะไม่ใช่ยอดพระไตรปิฎกนี่เป็นยอดแห่งงอนเป็นต้นพุทธศาสนาคือเป็นมนต์ที่พุทธเจ้าท่านสาธยายแล้วพระองค์ได้สำเร็จเป็นสมัยพุทธเจ้าเป็นพระพุทธนักมาถ้าไม่ได้มนต์ตรงนี้พระองค์ไม่ได้ชนะมาพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเพราะนั้นเราเป็นลูกพุทธเจ้าลองดูนะลองดูแล้วเราก็จะได้ชนะมาคิดอะไรเอินให้พระวันนี้ผมได้ไปก็ไม่ผ่านก็เกิดหลายอย่างนะทั่วประเทศไทยก็ใช่กันแต่คนจะเอาไปติดมานะถ้ามีรถติดนะเอาไปติดเลยจะดูให้ในที่นอนกราบพนักงานออกมาที่บ้านนิดนึงผมใช่ไหมครับแจกพ่อครับเออลูกไปไหนก็แล้วแต่ไปไหว
แวะหน่อยเถอะมาหน่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวที่1 นะครับวันที่1ดูด้วยดูปฏิทินด้วยหลวงพ่อมาถ้าไม่มีงานป้ามาเลย